ชิวครับทุกคนครับบองจังไหนยอนั่นเนี่ยเราอยู่ในแมปของ All Star Double Defense กันเองนะครับเพื่อนๆนะครับผมมีอย่างนึงครับอยากจะบอกเพื่อนๆก่อนละกันนะครับผมในปีใหม่นี้นะครับผมขอให้เพื่อนๆนะครับมีความสุขกับปีใหม่นะครับผมแล้วก็ขอทุกคนนะครับโชคร้ายจงออกไปนะครับแล้วก็ขอให้มีแต่โชคดีๆที่ผมเข้ามาติดตัวเพื่อนเองนะครับผมใครที่ดูติดตามบอมอยู่นะครับโชคของคุณจะไม่หายไปไหนแน่นอนครับแล้วนี้ครับเราก็มาอยู่กันในคลิปของซีรีส์มหากราบนั่นเองนะครับผมไม่ใช่มหาบาปนะมหากราบนั่นเองนะครับทุกคนครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสำหรับทีมในวันนี้นะครับจะเป็นทีมตึกคู่ประชันพลังนะครับไม่ใช่แบบ1-1หรือว่าอะไรกันครับเป็นทีมนึงเลยนะครับที่ได้ใส่มาทั้งหมด2ตัวนะครับบางคนเนี่ยอาจจะงงนะครับว่าพี่ครับตอนแรกพี่ได้บอกไปว่าพี่จะทำตัวแบบ1-1กันใช่ไหมครับแต่จริงๆไม่ใช่นะครับปกคลิปที่เขียนว่าประชัน1-1ก็คือเป็นคู่นะครับผมไม่รู้ผมจะตั้งชื่อคลิปอะไรด้วยนะครับก็เลยเป็นแบบ VS 1-1นะครับของโกคูกับจีเรนเองครับสำหรับใครที่เคยดูดันบอลเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจะมีคู่1ตอนที่จีเรนครับตัวกับโกคูนั่นเองนะครับก็คือ2ตัวนี้เลยคู่กันนะครับทุกการผมก็เลยขอเอาตัวละครตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆไม่นานนี้นะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันนะครับผมสำหรับคู่นี้เนี่ยอยากให้มันดีมากๆที่ผมไม่เอาตัวอื่นมาเลยเพราะว่าผมอยากเน้นไอ้2ตัวนี้นะครับมากๆเลยนั่นเองนะครับเอาตัวอื่นมามันค่อนข้างจะทําให้เรื่องผมเรียกว่าสำหรับผมบีบีแล้วกันนะครับเรียกว่าความขังเนี่ยของทีมนี้เนี่ยมันลดลงนั่นเองเลยครับไหนๆก็มีตัวของ7ดาวนะครับทั้งคู่แล้วนั่นเองนะครับทั้งจิวเรนเนี่ยทั้งโกคูเนี่ยนะครับผมนั่นเองนะครับผมบอมไม่รู้เลยนะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าครับสำหรับในคลิปนี้เลยที่เอา2ตัวมาเท่านั้นนั่นเองครับที่เหลือจะเป็นตัวละครเงินเหมือนเลยนั่นเองครับมาเรามาดูทีมเงินดีกว่าครับว่าทีมเรามีอะไรกันบ้างนะครับสำหรับตัวของโกคูนะครับผมเลเวล175ที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะใส่เป็นทางด้านของออฟอันต้าเมจิกนั่นเองนะครับผมเพื่อลดราคานะครับแล้วเราใส่ตัวของโกคูนะครับเอาไว้ด้านหน้าเพื่อจะได้บวกบัฟดาเมจนะครับกับตัวของบูทเงินด้วยนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวของจีเรนนะครับที่จะใส่ออฟเป็นทางด้านระยะนะครับถามว่าเพราะอะไรนะครับตัวของจีเรนเนี่ยเมื่อเราอัพหรือข้ามเดือดท้ายใช่ไหมครับมันจะมีสกิลที่เราต้องนั่งสมาธินะครับแล้ววงเนี่ยมันค่อนข้างยาวสั้นนะครับก็เลยเอาทำการใส่ออฟซูเปอร์บูไอมันเองนะครับเพื่อเพิ่มระยะในการโจมตีนะครับแบบนั่งตัวนี้นั่งสมาธินะครับแล้วก็ปลดตัวอีกตัวนึงเพื่อทำการทำดาเมจนะครับเพราะว่าเราเนี่ยจะไว้ข้างตัวของโกคูเลนเองครับก็คือกึ่งกลางเลนเองนะครับผมจะได้ระยะค่อนข้างกว้างด้วยนะครับแล้วก็จะได้ทำดาเมจได้ค่อนข้างเพอร์เฟกต์ด้วยนะครับสำหรับโกคูเนี่ยก็วางได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่จีเรนสามารถวางได้ทั้งหมด8ตัวนั่นเองนะครับที่เหลือก็เป็นตัวเงินนะครับไม่มีอะไรมากนะครับไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับผมอะไรครับผมตามช่องบอมจังเลยครับก่อนเพื่อนๆจะไปดูกันนะครับตัวของจีเรนกับโกคูเนี่ยผมจะไปได้กันกี่เวฟด้วยผมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ผมด้านล่างหน่อยนะครับผมได้รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบกันจริงๆนะครับจะได้มีส่วนร่วมกับผมด้วยนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปดูกันนะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชื่นชอบในซีรีส์นี้นะครับอย่าลืมที่ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมหน่อยในการผมและอยากให้ผมมีกำลังใจนะผมในการทำซีรีส์นี้หรือว่าทำคลิปเกี่ยวออสตาร์ต่อไปนะผมฝากแชร์แล้วฝากติดตามฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับผมจะทำลงให้ดูกันอย่างแน่นอนครับผมเอาละผมไปดูดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะครับตามฉบับเดิมนะครับทำการวางสลิปแล้วก่อนครับผมแบบไม่ต้องรีลาวางไปเลยครับผมที่เหลือกด normal ไปครับรอเริ่มเวฟครับผมไหนๆตอนนี้เราทำการวางจีเรนนะครับผมมาไว้ตรงนี้นั่นเองนะครับเพื่อนๆตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมปุ๊บเอามาตรงนี้แล้วกันครับปุ๊บนะครับวางไปเพื่อทำให้มอนไม่หลุดนั่นเองนะครับต่อมาเราทำการวางตัวของออคโตปัสนะครับเพื่อทำการให้ทำฟาร์มเงินนั่นเองนะครับผมจะวางอาจังมาตรงนี้แล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไม่เกะกะขอวางไปด้านนี้แล้วกันนะครับกดบัฟครับผมแต่แล้วอัพปิดแล้วก็รัวๆเลยฮะเพื่อนๆโอเคตอนนี้นะครับเป็นเวฟ4นะไวมากนะครับแป๊บเดียวเวฟ4แล้วนะครับอัพตัวละครเรื่อยๆนะครับอัพเงินเพื่อจะได้มีเงินเร็วๆด้วยนะครับสำหรับในคลิปที่แล้วเนี่ยมีเพื่อนๆคนนึงนะครับคอมเมนต์ผมด้วยว่าที่เขาได้แล้วเนี่ยผมเนี่ยไม่อัพตัวเงินไม่ตันด้วยนะครับซึ่งผมลืมนั่นเองไม่เป็นไรครับทุกคนวางเจมไฟเดอร์ต่อไปเลยนะครับไม่เป็นไรครับผมลืมเพราะว่าตอนนั้นมันอย่าลืมผมอย่างที่ผมบอกนะว่าผมเพิ่งกลับมาทำคลิปด้วยนะครับแบบจริงๆจังๆนะตัวพาวเวอร์นะครับโหลดเป็นที่เรียบร้อยเลยครับทำการอัพจีเรนไปขั้นหนึ่งนะครับผมที่เหลือก็รอในนั้นเองครับสำหรับตัวของจีเรนเนี่ยครับมารีวิวกันดีกว่าครับตัวเขาเนี่ยจะตีนแบบทรงกลวยนั่นเองอัพไอดอลกับตัวของสปีดดราก้อนครับก็คู่กันไปนั่นเองนะจะได้เงินเอามาอัพตัวของออฟฟูดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยเอาเงินจากออฟฟูดทีเดียวเลยนะครับใกล้ๆโอเวอร์เกมนะตอนนี้นะครับมอนยังไม่หลุดมากนะครับพาวเวอร์มาแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับตอนนี้ถ้าเราผมนะครับตรงกลางก็อยู่ประมาณตรงนี้ขอญาตวางเป็นแถวตรงนี้แล้วกันนะครับโกคูเดี๋ยวผมจะวางขอบๆตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยวางแล้วกันนะฮะเราย้ายมาวางตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันกึ่งกลางพอดีด้วยนะครับสำหรับจีเรนผมจะเริ่มวางไปตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคตัวที่เจ็ดเอาไว้ตรงนั้นก
่อนแล้วกันนะครับแต่ตัวเนี้ยเราไว้ตัวนี้ก่อนนะครับเรายังไม่ต้องขายเนาะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์อัพด้วยนะครับไปเลยโอเคถ้าผมตอนนี้ทับปิดก้อนตันแล้วนะครับย้ายมาอัพตัวของเจมอันนี้ต่อนะครับ40,000เนี่ยอัพไม่ได้ก็มีเงินก็อัพเจมเฟเดอร์ไปเถอะนะครับตอนนี้นะครับเราตันก่อนเวฟ20นั่นเองนะได้เงินมาปุ๊บอัพไอดอลให้ตันนะครับโอเคตอนนี้ไอดอลตันแล้วนะครับต่อมาเราก็มาเริ่มอัพตัวของออตบุตต่อนะแล้วก็มีเงินเหลือก็อัพเจมเฟเดอร์ไปนั่นเองโอเคนะครับเจมเฟเดอร์ต่อเอ้ยไม่เจมเฟเดอร์อัพออตบุตเออไอ้บ้าโอเคออตบุตใกล้ตันแล้วนะครับมาที่เหลือไม่มีอะไรแล้วนะครับวางจีเลยไม่เหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับอัพต่อปึ๊บโอเคตอนนี้ออตบุตตันเรียนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็อัพออตบุตต่อแล้วยาวเลยนะครับออตบุตอีก2ขั้นหน้าในใกล้ตันแล้วนะครับผมโหเราเล่นไวมันเหมือนกันนะครับแป๊บเดียวโอเคออตบุตตันแล้วนะครับทุกอย่างตันแล้วนะครับที่เหลือเรามาเริ่มวางตัวละครดีกว่านะครับโกคูเป็นตัวตีแอร์นะครับเราจะวางไว้ตรงนี้ลดราคาด้วยนะเออถูกแจ๊บเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราค่อยเก็บออตบุตนะครับให้มันฟาร์มเงินไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันกดได้รอบเดียวนั่นเองนะครับถ้าผมจำไม่ผิดแล้วขาจีเรนนะครับมาวางไว้ตรงนี้นะมองไม่เห็นเลยจ้าพี่จ๋าตรงนี้โอเคเรียบร้อยครับเราจะเริ่มทำการอัพตัวของจีเรนนะครับไปเรื่อยๆแต่จริงๆอ่ะเราควรอัพโกคูก่อนเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียตังค์อัพด้วยนั่นเองนะครับสำหรับโกคูเนี่ยมันเป็นตัวดาเมจหลักเราใช่ไหมเพราะว่าจีเรนถึงมันจะรวมกัน8ตัวแต่ตัวของไอ้โกคูเนี่ยก็กินขาดตัวดีครับผมเพราะว่ามันค่อนข้างตีเร็วนะครับระยะหลังๆนะครับมันจะตีประมาณ7วิเองเห็นไหมประมาณนี้นะครับถึงท่า DY นั่นเองนะครับไม่อ่านชื่อในการอ่านภาษาอังกฤษออกเลยพี่ข้าพี่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยไม่ได้ครับไม่ได้ผมพูดมากกันไปแล้วนะครับคลิปนี้ไม่รู้จะยาวหรือเปล่าด้วยนะครับจะพยายามเอาส่วนสนุกออกมาให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะโอเคเพราะว่าผมตัดคลิปเองด้วยนะครับจริงๆเรายังไม่ต้องยุ่งนะครับเรายุ่งกับตัวของโกคูอย่างเดียวเลยนะครับรออัพถึงขั้น4ล้านแล้วกันนะครับแล้วสมทบทุนนะครับเอาตังเนี่ยเอามาอัพโกคูก่อนเพราะว่าดาเมจโกคูมันแรงนะครับมันแรงมากนะครับนี่อัพต่อไปครับต่อไปจะเป็นขั้นอเวกเวนิ่งแล้วนะครับเอาเวคเคนนิ่งเออเวคเคนนิ่งนะครับผมว่าผมควรปิดเสียงนะครับเพราะว่าหยาเลยครับสำหรับใครที่อยากดูสกิลครับพี่ครับทำไมพี่ไม่เปิดสกิลนะครับเสียงเพื่อนๆไม่รำคาญกันเหรอครับมันน่ารำคาญหยา รำคาญมากนะครับใครอยากดูก็สามารถดูรีวิวได้ที่ช่องผมนะครับผมได้รีวิวไว้ทั้งหมด2ตัวแล้วครับตัวของจีเรนกับตัวของโกคูนะเพราะว่ามันคูณ3ต้นเสียงมันจะน่ารำคาญมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรารอกันทีตอนที่โกคูเนี่ยอัพได้แล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะครับโอเคในตอนนี้เราอัพโกคูได้แล้วนะครับอัพไปเลยนะครับขั้นต่อไปเนี่ยตัวของโกคูนะครับใช้เงินอยู่ที่10เกือบ10ล้านเลยนั่นเองนะครับผมแต่เราจะใช้เงินตัวของไอออตบุตนี้นะครับในการอัพนั่นเองครับต่อมาเราจะเริ่มทำการอัพตัวของจีเรนกันต่อนั่นเองเพราะว่าเราจะได้มีเวลานะครับในการที่จะฟาร์มตัวละครที่เป็นแบบถึงเวฟ10ให้กับตัวของจีเรนนั่นเองครับซึ่งจีเรนเนี่ยใช้ตัวละครอัพถึงขั้นตันเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ2ล้านนะครับไปประมาณ2ล้านปลาย2ล้าน1 2ล้าน2นี่แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับผมจะเริ่มอัพไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตัวของจีเรนเนี่ยใช้เงินค่าอัพก็คิดสภาพนะครับมี8ตัวใช่ไหมก็ใช้เงินเกือบ10ล้านแล้วนะครับผมนิ่ง2 4 6 8 10 12 4 16 18ใช้ทั้งหมดเกือบ20ล้านนะครับทั้งหมดว่าถ้าเรารวมโกคูไปด้วยเนี่ยเกือบ40ล้านนั่นเองครับสำหรับในทีมนี้นะไปเรื่อยๆนะครับอัพให้มันไปเรื่อยๆนะครับอัพไปเรื่อยโอเคครับให้มันถึงขั้นล้าน7ให้หมดนั่นเองนะครับอย่าเพิ่งเสียดายตังค์นะครับเพราะว่าเราเนี่ยแยกตัวของออสปูตนะครับให้เงินเอาไว้อัพตัวของโกคูเลยทีเดียวนั่นเองตอนนี้เรามีตังค์อัพขั้นนี้โอเคตอนนี้จบหรือยังขั้นนี้ด้านหลังยังไม่ได้อัพนะครับเดี๋ยวเราเริ่มอัพด้านหลังต่อนะครับด้านหลังอัพไปก่อนนะครับจะได้รู้ว่าถึงขั้นไหนกันแล้วบ้างโอเคที่เหลือรอตังค์ครับผมอัพขั้นต่อไปเลยไป 800,000 ครับจีเรนก็จะตีในขั้นนี้จีเรนก่อนที่จะเป็นถึงขั้นสุดท้ายก็จะตีแบบเซอร์เคิลวงกลมนั่นเองนะครับผมไม่จริงอ่ะผมควรวางจีเรนมาขอบตัวนี้หน่อยก็ดีนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางแล้วนะครับผมมองว่ามันอยู่ตรงกลางเพราะว่าตัวเนี้ยมันเลือดฐานใช่ไหมครับแล้วฐานอยู่ตรงกลางพอดีกับจีเรนพอดีก็เลยวางจีเรนไว้ตรงนี้นะครับดีที่สุดละนะครับตัวนึงนะครับจีเรนจะตันแล้วนะครับป่ะนิดนึงจะได้เก็บตังค์อัพอีกทีนะครับประมาณ18ล้านได้ไหมไม่ถึงก็มั้งเพราะว่าเราก็อัพขั้นไปหมดแล้วนะครับครบแล้วครับมาต่อมาเราเริ่มอัพจีเรนให้ตันเลยดีกว่านะครับทีละตัวเลยครับดองตังค์เลยดีกว่าครับผมตอนนี้นะครับผมสามารถอัพได้ตันตัวนึงเนาะแล้วผมก็จะทำการกดเมดิเทชันไปเลยเองครับเพื่อให้มันนั่งสมาธินะครับเดี๋ยวเลดเกมเนี่ยเราจะทำการใช้ตัวของจีเรนนะครับทำการกดปุ๊บแล้วโจมตีในช่วงท้ายๆนะเพราะว่ามันจะยากมากแต่ดาเมจจีเรนเนี่ยเหมือนมันจะได้บัฟมาด้วยนะครับตอนนี้ก็12ล้านแล้วนะครับตอนแรกมันเท่าไหร่นะ5ล้านใช่ไหมครับแล้วพอเปิดไอ้ท่าเมดิเทชันเนี่ยมันถึงจะขึ้นประมาณ10ล้านกว่าๆนะครับตอนนี้มันได้บัฟมาแล้วนะเรียบร้อยนะครับบัฟแล้ว23ล้านเว้ยโคตรดีนะครับตอนนี้จีเรนบัฟไปแล้วนะครับบางคนนี่ในช่องคอมเมนต์เนี่ยพูดใหญ่ๆแล้วผมจีเรนไม่สมควรเป็น7ดาวเลยนะครับเพราะมันกากมากดาเมจมันค่อนข้างกลางเมื่อทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วครับจะรู้ว่าไม่สามารถสบประมาทตัวของจีเรนได้อีกว่ามันกากแต่ตอนนี้มันบัฟดาเมจแล้วนะครับดาเมจน่าจะคุ้มค่าอยู่นะครับรอดูท่า
า meditation นะครับว่าจะได้เท่าไหร่นะที่กดได้ก็คือกดเลยนะครับตอนนี้ก็กดท่าได้แล้วคือกดไปเลยครับจะได้ไม่เสียเวลานะเพราะว่าเวฟ70-80เนี่ยมันจะเริ่มช้าแล้วนะครับเราต้องอัพให้ได้ก่อนเวฟ70นั่นเองนะครับโอเค7,000,000แล้วครับตอนนี้ออโต้พุทได้12,000,000นะครับผมไม่รู้ว่ามันมีขีดจำกัดหรือเปล่านะครับสำหรับออโต้พุทนะครับจำไม่ได้เหมือนกันเวฟ70พอดีครับทุกคนครับเราอัพตัวของจีเลนนะครับครบทุกตัวแล้วนะครับก็คือกดท่าเมดิเทชันเรียบร้อยแล้วนะครับเหมือนว่าทุกตัวเนี่ยจะน่าจะทำดาเมจเสร็จนะครับหรือว่านั่งสมาธิเสร็จเนี่ยน่าจะช่วง80เวฟนะครับผมพอดีเลยนะครับเพราะว่ามันถึงช่วงท้ายๆแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มทำการที่จะอัพโกคูแล้วนะครับเพราะว่าไอ้สกิลขั้นไอ้สกิลแรกนะครับขั้นที่เป็นอันเนี้ยนะครับมันจะเป็นสามารถทำดาเมจนะครับให้เพื่อนๆได้นั่นเองนะครับและท่าสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นท่านุกนะครับพอมอนใกล้ๆมาผมจะใช้ท่านุกครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ 13B นะครับตอนนี้ผมควรพอได้แล้วนะครับแต่ขออีกสักเวฟ75ในกันนะครับผมจะทำการที่จะเอาตังจากน้องปลาหมึกเนาะโอเคเราจะเก็บสกิลเอาไว้ใช้นะครับตอนที่มันหลุดจริงๆนะครับเพราะว่าเวฟแบบติดก็น่าจะยากแล้วนะครับเวฟ74แล้วครับผมถ้าไม่ท่านจริงๆนะผมจะทำการกดออโต้พุทนะครับผมเวฟ74นะครับตอนนี้หลุดไหมหลุดอย่าหลุดนะอย่าหลุดขอร้องนะครับอย่าเพิ่งหลุดเลย75นะครับกดออโต้พุทครับผมปุ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้21,000,000อยู่ในกำมือเราแล้วนะครับโอเคตอนนี้เวฟ80น่าจะเป็นของจริงแล้วคิดว่าตอนนี้นะจีเรนก็พร้อมนะครับเกือบจะครบทุกตัวแล้วนะครับนี่เหลืออีกตัวนึงนะครับก็จะครบแล้วนะครับจีเรนเวฟ80พอดีมอนก็หลุดมานะครับดาเมจโกคูอยู่ที่142,000,000นะครับใกล้ๆเคียงกับตัวของบัวร้อนเลยเนาะไม่เป็นไรโกคูจะ7วินะครับแล้วฟูลเอลอีด้วยนะในขั้นนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับอย่ามุ่งท้อน่าจะยังไม่แพ้นะผมหวังเอาไว้นะครับอยากให้ได้90เวฟนะครับกำลังดีเลยโอเคนะครับคลิปนี้นี่คือบอกเลยตึกมากโอเคตอนนี้ครับได้ดำเนินการมาถึง80เวฟแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมอนก็ยังไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่นะครับน่าจะสัก85เนี่ยมอนน่าจะเริ่มหลุดแล้วนะครับอยากให้ได้สัก90เวฟกำลังดีนะคราวที่แล้วได้80กว่ามั้งนะครับ100เวฟจะถึงหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็เลยไม่ค่อยเก่งด้วยนะต้องขออภัยโอ้ยตอนนี้มอนเริ่มหลุดแล้วนะครับเริ่มหลุดละมอนเริ่มหลุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการกดจีเรนแล้วนะครับเฮ้ยเริ่มกดจีเรนก่อนนะครับปึ๊บโอเคเริ่มกดจีเรนครับผมไปกลับมาจอมตีแล้วมีอยู่ที่30,000,000นะครับเพิ่มมานิดหน่อยไปกดเหมือนเดิมไปจีเรนทำงานเอ็งนั่งสมาธิมาทั้งชั่วโมงแล้วไอ้น้องมาตัวไหนยังไม่นั่งตัวไหนยังไม่หายบ้างโอเคตอนนี้นะครับให้จีเรนทำการดาเมจ52,000,000ว่าวับแล้วนะครับโอเคมอนแทบจะไม่หลุดแล้วนะครับตอนนี้โอเคได้ประมาณ3นาทีนะครับแป๊บเดียวก็หมดแล้วเฮ้ยหรือว่า90เวฟแล้วครับทุกคนได้95มั้ยนะครับตอนนี้จีเรนค่อนข้างที่จะดาเมจนะครับผมว่าผมกดเร็วไปว่ะผมน่าจะกดสัก90เวฟไว้ทุกคนขอโทษนะครับผมรีดดาเมจของจีเรนออกมาไม่หมดอ่ะขอโทษอย่างน่าจะ95เวฟนะครับค่อยกดกำลังดีเลยอ่ะแต่ผมก็เสียมอนหลุดนะครับกลัวโกคูจะทำดาเมจไม่ทันจริงๆเพราะว่าจีเรนก็ไม่ได้ช่วยด้วยนะครับดาเมจ52,000,000นะครับทุกคนตอนนี้บัฟแล้วโอเค92เวฟนะครับจะ100มั้ยวันนี้ขอแบบการันตีสัก101หน่อยป่ะนะครับตอนนี้จีเรนดาเมจค้างอยู่ที่52,000,000นะครับทุกคนตี6วีนะเรายังมีไทตายอยู่นะครับก็คือเป็นนูกเนาะจีเรนไหวอยู่เนาะไหวอยู่ไว้96แล้วผมต้องควรกดนูกเรียบร้อยครับผมกดเลย Ascendant โอเคนะครับเฮ้96แล้วครับทุกคนโอเคครับผมโกคูอยู่ที่328,000,000นะครับดาเมจอัพมาแรงมากไม่รู้ว่าโกคูมันเปลี่ยนสกิลด้วยหรือเปล่านะครับจำไม่ได้แล้วสกิลไหนที่มันแบบมันเฮ้ยตกใจ98แล้วขอร้อยสมควรเฮ้ยกดโอเคแล้วกดรอกดนกนะครับผมจะกดเอาไว้เผื่อมันหลุด100เวฟโอ้ยร้อยเวฟครับทุกคนร้อยเวฟขอร้อยเวฟโอเคร้อยหกวู้ฮู้ผมทำได้สุดแค่นี้ครับทุกคนเรียบร้อยครับผมจบแล้วเราได้ดำเนินมาถึง100เวฟครับทุกคนครับตบมือเราทำดาเมจไปทั้งหมด500,000,000ครับผมโอ้โหว่าคนอื่นเนี่ยใครที่เก่งกว่าผมนะครับน่าจะทำได้มากกว่าร้อยเวฟนั่นแน่นอนนะครับผมเรามาถึง100เวฟทุกคนครับท้าทุกคนครับสนุกกันหรือเปล่าครับสำหรับในคลิปนี้ครับมีเพื่อนคนไหนนะครับทายถูกกันบ้างครับเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์ผมหน่อยเลยกันครับสุดท้ายนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับใครอยากให้ผมทำทีมไหนอีกนะครับผมคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างแล้วกันนะครับหรือว่าอยากให้ผม VS ตัวละครอะไรนะผมคอมเมนต์ให้ผมด้านล่างแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเริ่มทำหลายๆคอนเทนต์ครับสำหรับออนตาเนาะประมาณนี้นะผมแล้วใครอยากมีชื่อขึ้นในเทศนะครับผมสามารถตัดสมาชิกให้ผมได้นะครับผมแล้วเพื่อนๆเนี่ย
จะได้มีชื่อขึ้นนะครับหน้าสมาชิกหรือว่าท้ายคลิปกันอย่างแน่นอนนะครับเท่ๆเลยนะสมัครกันด้วยนะครับผมจะได้มีตังค์นะครับเอาไปกินข้าวนะครับแล้วก็ไปเปย์สาวด้วยอุ้ยย่อนะครับเอาไว้ทํากิจกรรมครับแจกของต่างหรือว่าทํากิจกรรมกับคนดูนั่นเองครับสุดท้ายนี้ครับผมถ้าเกิดใครชื่นชอบในคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กระดิ่งให้ผมหน่อยในการทั้งผมแล้วก็ชื่อคลิปหน้าสวัสดีผมตบวลละสยละจ้าวู้โคตรโอ้ยผมภูมิใจมากครับทุกคน What the dog doing?